เจ๊ครับพรุ่งนี้คมสันขออนุญาตเข้างานสายวันนึงได้ไหมครับจะไปไหนผมจะไปวัดครับอ๋อไปวัดเหรอครับอ๋อดีไปวัดเจ๊อนุญาตแล้วไปทำไมไม่ได้ไปทำไมครับเจ๊ครับคือกะว่าจะไปขอต้นไม้ที่วัดเนี่ยนะครับมาปลูกที่ร้านเราครับจะได้ให้ร่มเงาครับสันทำไมจะบ้าเหรอมีใครก็ทำอย่างนั้นกันบ้างทำไม่ได้เลยครับเจ๊ครับทำไมอ่ะครับเขาห้ามเอาต้นไม้ที่วัดปลูกแล้วมาปลูกที่บ้านอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอครับไม่ได้มันน่ากลัวมากเหรอไม่รู้นะแต่ว่าเชื่ออยู่เป็นเปรตอะไรงั้นมั้งเอาของวัดของวามาปลูกนะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่อยู่ที่วัดของที่อยู่วัดก็ต้องอยู่วัดโบราณเขาพูดมาอย่างนั้นแหละว่าต้นไม้ก็คือต้นไม้ฮะปลูกที่ไหนก็ได้ผมไม่เชื่อหรอกถ้าวิเคราะห์กันเชิงโบราณอุบายก็คือ1เราเป็นคนมักง่ายเอาของวัดมาแค่ต้นไม้ยังเอามาได้ต่อไปอาจจะเอาอย่างอื่นมาอีกก็ได้ของวัดเป็นของส่วนกลางแล้วจริงที่วัดเนี่ยเขาจะไม่ปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์เข้าไว้เช่นมะม่วงเนี่ยไม่ปลูกจะปลูกต้นโพต้นไทรต้นไม้ใหญ่ๆที่ไม่ได้มีลูกมีผลออกมาเพื่อเป็นประโยชน์เพราะถ้าปลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลามันออกลูกมาเนี่ยพระเถรเณรชีหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะไปแย่งกันไปเก็บกันและอย่างต้นไม้ที่วัดเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเอามาปลูกที่บ้านเนี่ยมันจะชอนชัยบ้านพังหมดเขาก็เลยห้ามว่าอย่าเอาต้นไม้ที่ของที่วัดมาปลูกที่บ้านนะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมักง่ายหรือมักได้ไปเอาของจากที่วัดมาปลูกเห็นไหมเจ๊บอกแล้วถ้าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมาอยู่ที่ร้านเจนี่มีหวังร้านเจพังไปแล้วนั่นน่ะสิครับเจ๊ครับที่แท้เนี่ยนะต้นไม้ที่วัดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่โตใช่ไหมรากก็แข็งแรงมากๆไงถ้ามาปลูกที่บ้านเนี่ยเกิดรากมันชอนชัยไปโดนฐานรากปั๊บเนี่ยบ้านก็เลยพังได้ไงอ้าวแน่นอนนะสิเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยต้องอยู่ที่วัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาใครไปวัดจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขไงล่ะใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของโบราณอุบายเนี่ยนะครับก็แนะนำหรือถามไถ่กันไม่ได้เลยครับที่ Facebook รายการเจ๊รู้สรรหามาเล่าครับแน่นอนค่ะตอนนี้เจ๊ก็คอยอยู่นะคะรับรองถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องดีๆเด็ดๆโดนๆแล้วก็ดังๆส่งมาเลยนะคะใน Facebook เจ๊รู้สรรหามาเล่าและอีกอย่างนึงนะคะร้านตัดผมและร้านทำผมอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเป็นร้านรีบส่งมาเลยนะคะแนะนำมาเลยใช่ค่ะในเจ๊รู้สรรหามาเล่าค่ะวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกๆวันอังคาร 20:00 ตรงทาง PPTV HD TV Digital ช่อง36ทางเคเบิลและจานดาวเทียมช่อง6และ46ครับใช่ค่ะวันนี้เรา2คนต้องบอกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับค่ะเจ๊ครับแต่ว่ายังไงนะพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องขอลาเจ๊วันนึงนะไม่ได้ลาเงินเจ๊ก็ต้องตัดเงินเดือนนะทำงานก็คิดเป็นนาทีเจ๊ก็ไม่คิดเป็นชั่วโมงหรอกนี่ร้านตัดผมหรือว่าโทรศัพท์มือถือครับเนี่ย